วันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับหมูติดสัตว์นะครับว่าหมูติดสัตว์นะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับผมเอาละครับวันนี้จะพาไปชมกันเลยครับอันนี้นะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ผมใช้มาล่อตัวเมียนะครับเพื่อว่าจะได้เช็คสัตว์นะครับพ่อพันธุ์สายเลนเลสนะครับไปดูว่านะครับว่าหมูติดสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือหมูปกตินะครับที่เพิ่นได้ผสมไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูว่าตัวที่มันติดมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาผสมเทียมนะครับเป็นแม่พันธุ์ดูร็อกนะครับสายอเมริกานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะอาการติดสัตว์ของสุกรนะครับสังเกตได้ยังไงนะครับปกตินะครับอวัยวะเพศของสุกรนะครับจะไม่บวมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือสังเกตอันดับแรกนะครับอวัยวะเพศมันจะบวมนะครับตัวนี้จะบวมนะครับแต่สังเกตกับตัวทั่วไปนะครับที่ผลตั้งท้องแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ติดสัตว์อย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยบวมนะครับนี่นะครับมันก็จะดูไม่เป่งนะครับแล้วดูยังไงนะครับแล้วจะชัวร์ว่าหมูติดสัตว์นะครับเราก็ต้องเช็คนะครับว่าหนึ่งนะครับเราเห็นอวัยวะเพศบวมนะครับแล้วก็สองนะครับเราก็ใช้ในการเช็คสัตว์นะครับแล้วถ้าเรามีพ่อพันธุ์นะครับก็ปล่อยพ่อพันธุ์เข้ามานะครับปล่อยพ่อพันธุ์เข้ามาล่อนะครับเพื่อมันจะได้กินครับมันก็จะยืนนะครับยืนนิ่งนะครับลักษณะเหมือนจะพร้อมผสมพันธุ์อย่างนี้นะครับแล้วก็จะถึงจะผสมนะครับสําหรับแม่นี้นะครับก็ติดสัตว์ตั้งแต่วันที่26 27แล้วนะครับก็เพิ่งสั่งน้ําเชื้อมานะครับเพื่อว่าจะผสมนะครับผสมนะครับผมก็ใช้เป็นการผสมเทียมนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็1ครับการผสมเทียมนะครับก็มีขวดน้ําครับใช้ล้างอวัยวะเพศนะครับแล้วก็2นะครับก็จะเป็นเดือยผสมพันธุ์นะครับเป็นเดือยเป็นหมูสาวนะครับใช้เป็นเดือยสาวนะครับ3แล้วก็จะมีขวดน้ําเชื้อนะครับน้ําเชื้อพ่อพันธุ์นะครับที่เราต้องการนะครับก็คือน้ําเชื้อหมูเราสามารถผสมได้นะครับในยีสต์หมูนะครับทุกตัวผมก็ได้ผสมท้องกันหมดแล้วนะครับ
แล้ววันนี้มีโอกาสว่าจะถ่ายวิธีการผสมหมูให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับว่าผสมเทียมสุกรผสมกันยังไงนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มแนะนำนะครับวิธีการผสมเทียมนะครับผสมเทียมยังไงให้ลูกสุกรได้เยอะนะครับให้ลูกสุกรดกนะครับนะครับเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ควรทำความสะอาดอวัยวะเพศของสุกรก่อนนะครับก็ใช้น้ำสะอาดนะครับฉีดล้างนะครับฉีดล้างอวัยวะเพศให้สะอาดนะครับจะได้ไม่มีอะไรปนเปื้อนเข้าไปในมุดลูกนะครับความสะอาดต้องมานะครับก็ใช้น้ำนะครับเราสังเกตได้ว่านะครับถ้าสุกรติดสัตว์แท้จริงนะครับอวัยวะเพศเขาจะบวมนะครับก็จะออกชมพูแดงนะครับนี่คือการติดสัตว์นะครับมีสุกรบางตัวนะครับที่ติดสัตว์แล้วนะครับเราจับแล้วสุกรไม่นิ่งนะครับก็เป็นไปได้ครับก็มีนะครับเราก็ต้องดูชั่วโมงนะครับชั่วโมงของการติดสัตว์นะครับนับชั่วโมงนะครับว่าติดได้กี่ชั่วโมงแล้วอย่างนี้นะครับเหมือนตัวนี้นะครับติดสัตว์วันนี้ก็เป็นวันที่3วันที่4แล้วนะครับสังเกตได้ว่าสุกรตัวนี้จะไม่นิ่งนะครับจะไม่นิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์เข้ามาล่ออย่างนี้นะครับมันก็จะนิ่งอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับหลังจากนะครับเราใช้น้ำนะครับใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้ผ้านะครับใช้ผ้าสะอาดนะครับหรือว่าเช็ดชู่นะครับเช็ดตรงขอบตรงอะไรให้สะอาดนะครับให้สะอาดไม่มีอะไรปนเปื้อนนะครับพอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมน้ำเชื้อนะครับน้ำเชื้อที่เราเตรียมมาแล้วนะครับเป็นน้ำเชื้อสุกรสายพันธุ์ดูร็อกเหมือนกันนะครับเราจะทำเป็นดูร็อกเลือดร้อยนะครับตัวนี้นะครับรหัสก็ DR1904 นะครับสั่งมาจากบึงกาฬนะครับตัวนี้แล้วต่อไปทำยังไงนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำเชื้อที่เราเตรียมมานะครับเทใส่อวัยวะเพศนิดหน่อยนะครับเพื่อนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะให้เป็นสารหล่อลื่นครับทำให้หล่อลื่นนะครับถ้าเราไม่หล่อลื่นนะครับอาจจะทำให้อวัยวะเพศภายในฉีกขาดนะครับนี่นะครับแล้วก็ทำการฉีกนะครับฉีกถุงออกนะครับฉีกแค่ปลายหัวออกนะครับเราก็จับส่วนถุงประมาณนี้นะครับถ้าเราฉีกออกหมดก็ได้ครับแต่ว่ามือเราอาจจะไม่สะอาดพออย่างนี้ครับเราก็ฉีกเฉพาะปลายหัวออกนะครับแล้วก็ใช้น้ำเชื้อเหมือนเดิมครับใช้น้ำเชื้อเป็นสารหล่อลื่นตรงโฟมเดือยนะครับแล้วก็ใส่อวัยวะเพศไปแล้วนะครับลักษณะนะครับการสอดใส่แล้วก็จับอวัยวะเพศนะครับจับอวัยวะเพศนะครับมือของเรานะครับเปิดแคมนะครับเปิดแคมด้านนอกออกนะครับเปิดแคมด้านนอกออกก่อนนะครับเปิดแคมด้านนอกออกนะครับแล้วก็ใส่เอาเดือยนะครับวางนะครับวางประมาณนี้นะครับวางลงอวัยวะเพศเลยนะครับเปิดแคมออกนะครับแล้วก็สอดเดือยนะครับก็จะไม่ค่อยนิ่งหน่อยนี่ไม่นิ่งสอดเดือยเข้านะครับลักษณะการสอดเดือยก็เสียงประมาณ45นะครับ45องศานะครับสอดขึ้นนะครับแล้วก็ดันเดือยเข้าไปนะครับแล้วระหว่างเราดันเดือยสอดเดือยเข้าไปครับแล้วก็จะหมุนช่วยนิดหน่อยนะครับหมุนเกลียวซ้ายนิดหน่อยนะครับค่อยๆดันเข้านะครับนี่อย่างนี้นะครับค่อยดันเข้านะครับแล้วเขาเรียกได้ว่ามันจะอยู่ได้ยังไงมันจะล็อกคอมดลูกได้ไงนะครับก็ใช้มือนะครับ
ดึงประมาณนี้ครับหน่วงๆครับสังเกตได้ว่ามันจะไม่หลุดตามมือออกมานะครับก็คือล็อกที่คอมดลูกนะครับเป็นการล็อกที่คอมดลูกนะครับสอดเรื่อยเข้าเสร็จนะครับก็เอาน้ำเชื้อที่อยู่ในขวดนะครับในหลอดของเราที่เตรียมไว้ก็เสียบใส่ตรงตูดเดือยตูดผสมนะครับก็ค่อยๆยกขึ้นนิดหน่อยนะครับอาจจะบีบช่วยด้วยเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ค่อยบังคับนะครับระหว่างนั้นแหละครับแล้วก็ใช้มือนะครับใช้มือลูบบิ้วก่อนนะครับบิ้วอารมณ์บิ้วอารมณ์เพื่อได้กระตุ้นสัตว์นะครับกระตุ้นน้ำเชื้อให้มันหลั่งน้ำเชื้อหลั่งไข่ได้เต็มที่นะครับแล้วค่อยๆบีบไปนะครับก็โอเคแล้วว่ามันก็จะยืนนิ่งนะครับยืนรับน้ำเชื้ออยู่นะครับหลังนั้นเราก็ปวดมันยุบนะครับแล้วก็ถอดหลอดน้ำเชื้อออกแล้วก็เสียบเข้าใหม่อย่างนี้นะครับครับก็พยายามหาวิวอารมณ์นิดหน่อยนะครับอาจจะใช้มือนะครับใช้มือลูบนะครับเกานะครับเกาให้มันรับน้ำเชื้อได้เต็มที่นะครับคือตัวนี้เราจะไม่ได้บีบช่วยเลยครับตรงนี้เขาก็จะรับน้ำเชื้อได้เองนะครับสังเกตได้ว่านะครับขวดมันยุบนะครับขวดมันยุบแล้วก็ถอดออกเล็กน้อยนะครับเอาอากาศเข้าใหม่นะครับก็เสียบหลอดเข้าไปใหม่นะครับระหว่างนี้แล้วก็บิ้วอารมณ์ต่อไปครับใช้มือลูบใช้มือบิ้วดูต่อไปพอนะครับผสมไปแล้วนะครับจะสังเกตยังไงว่าเราผสมติดหรือไม่ติดนะครับหลังผสมนะครับเราก็นับไปอีก21-22วันนะครับนับตั้งแต่หลังวันผสมนะครับ21-22วันนะครับถ้าเขาไม่มีการติดสัตว์อีกก็คือว่าเขาผสมติดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอ่อนได้ฟักไข่แล้วนะครับนะครับข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำนะครับปันที่เราผสมนะครับก่อนที่เราผสมก็ควรที่จะงดอาหารนะครับงดอาหารก่อนที่เราจะผสมจะได้ดีนะครับงดอาหารก่อนนะครับนี่นะครับแต่ก็ได้รับน้ำเชื้อไปหมดแล้วนะครับคิดได้ว่าน้ำเชื้อหมดแล้วนะครับแม่พันธุ์สุกรดูดน้ำเชื้อไปหมดแล้วนะครับนี่แม่นี้ก็ท้องไปแล้วนะครับเราก็เขียนนะครับเขียนวันที่นะครับเขียนวันที่ที่เราผสมนะครับข้างล่างก็เขียนเป็นวันกำหนดคลอดนะครับว่าผสมวันที่8นะครับเดือน6นะครับ2565นะครับวันกำหนดคลอดนะครับที่เรากำหนดท้ายนะครับวันที่30เดือน9 2565นะครับแล้วคิดยังไงนะครับเราก็นับจากวันที่เราผสมไปนะครับนับไปที่114-117วันนะครับตัวนี้เราก็กำหนดอยู่ที่114วันนะครับตัวนี้นะครับเราก็ได้ทำการผสมเมื่อคืนไปแล้วนะครับ1ครั้งนะครับพอเช้ามานะก็มาผสมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำเชื้อเรายังเหลืออยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้เขียนวันที่ผสมไปแล้วนะครับอันนี้ผมผสมไปเมื่อคืนนะครับผมไปเมื่อคืนวันที่28นะครับผมก็เขียนวันผสมวันที่28เดือน8 2565นะครับวันที่ผ่านรอบนะครับเราก็นับไป21-22วันนะครับก็เขียนว่าผ่านนะครับวันที่19เดือน9นะครับวันที่ผ่านรอบถ้าวันที่19เขาไม่ติดสัตว์อีกก็คือเขาได้ผสมติดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยมีน้ำเชื้อกระสอบออกมานะครับก็คือแม่พันธุ์เขาพร้อมเต็มที่นะครับหลังที่เราผสมน้ำเชื้อหมดแล้วนะครับก็ควรที่จะเสียบเดือยโฟมของเราคาไว้สัก2
ประมาณนึงนะครับ5นาที10นาทีนะครับเราค่อยดึงเดือยโฟมออกมานะครับเพื่อว่าเราจะกันน้ำเชื้อย้อนอะไรประมาณนี้นะครับหลังที่เราผสมเสร็จก็นี่นะครับถ้าเราพักไว้สักพักนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ดึงเดือยโฟมเฉียงๆเหมือนที่ตอนเราเสียบเดือยนะครับดึงออกมานะครับก็มีเท่านี้ครับการผสมเทียมก็ไม่ได้ยากนะครับมีหลายคนถามว่าการผสมเทียมหมูผสมยากหรือเปล่าครับง่ายครับตอบเลยว่าครับง่ายครับง่ายกว่าที่เราจะทับตัวเยอะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยังไงล่ะครับความสะดวกสบายเนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับแต่สำหรับผมก็เลือกใช้การผสมเทียมนะครับระหว่างที่เราผสมเทียมนะครับก็ควรระวังนะครับก็ให้อาหารทีละน้อยก่อนนะครับเราไม่ต้องให้เยอะนะครับไม่ต้องมาให้เยอะนะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายแม่พันธุ์นะครับผสมเสร็จแล้วก็ทำการอาบน้ำนะครับอาบน้ำให้หมูได้ผ่อนคลายได้เย็นนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีวิดีโอสั้นๆเพียงเท่านี้แหละครับที่แนะนำการผสมเทียมนะครับผสมยังไงนะครับลักษณะการผสมเทียมผสมลักษณะแบบไหนนะครับผสมหมูยังไงให้ลูกดกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเกษตรกรชาวเลี้ยงหมูนะครับหรือว่าเกษตรกรที่เข้ามารับชมนะครับวิธีการเลี้ยงหมูนะครับก็ขอฝากนะครับช่องลูกทุ่งวาฟาร์มนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกทุ่งวาฟาร์มทำวิดีโอดีๆต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ